ใช่ค่ะยังมีมาเรื่อยๆเราจะมาตอบคำถามอีกคำถามครับแล้วก็ตัวเป็นคำถามที่น้องธัญญาจะต้องตอบเองด้วยนะครับเขาถามมาว่าธัญญาเป็นนักร้องด้วยเหรอก็ตอนแรกก็เป็นมาตั้งแต่แรกเลยค่ะเป็นมาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ก็คือเป็นมาตั้งแต่ก่อนพี่เบิ้ลอีกนะคะก็คือเข้ามาในรายการลูกทุ่งเฟสติวัลแล้วก็ประกวดชนะมาแล้วก็มีซิงเกิลออกมา1ซิงเกิลแต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงเท่าไหร่ด้วยความที่ว่ามาเล่น MV ของพี่เบิ้ลก็คืออ้ายมีเหตุผลก็เกิดเป็นกระแสเรียกร้องว่าอยากให้มีเพลงแก้อยากให้มี MV ต่ออะไรต่างๆนานานะคะทีนี้ธัญญาก็เลยได้มาขับร้องบทเพลงเหตุผลของคนจะไปค่ะสรุปก็คือเป็นนักร้องค่ะคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปนะคะถามพี่เบิ้ลบ้างทำไมถึงชอบแกล้งนางเอกจังเลยที่ถามผมว่าไม่น่าถามนะทำไมเขาไม่เคยแกล้งเราเลยครับไม่เคยเลยใช่ไหมคะอยากให้มีคลิปแกล้งอะไรนี้ออกมาก็คือส่วนตัวเราเองอะเราเป็นคนที่แบบเป็นไงอะเป็นคนล่าเริงเป็นคนที่แบบทำให้คนรอบข้างยิ้มทำไมต้องว่าเริงให้หนูเจ็บอย่างเช่นแบบดึงไม่ใช่คือเราเป็นคนที่แบบหยอกเราจะหยอกคนอ้วนคือแบบเด็กไม่รู้นิสัยหยอกน้องหยอกหลานอะไรอย่างเตะไอ้จอนเงี้ยใครรู้จักไอ้จอนบ้างผมเตะผมกิ้งอะไรเองเด็กด้วยค่ะใช่แต่พอมาเจอธัญญาแล้วเราไม่มีที่ลงเงี้ยก็เลยลงแทนจอนเป็นที่ระบายเลยใช่ไหมใช่ที่ระบายโอเคสรุปว่าชอบแกล้งชอบเตะก็แกล้งแบบเป็นดูแบบน้องอะไรแบบน้องแบบหลานน้องเหมือนจอร์ดอะไรอย่างเงี้ยย่างเหมือนน้องอีกคนนึงเป็นน้องสาวที่เป็นโตกว่าจอร์ดนิดนึงอะไรก็เลยเตะแรงกว่าจอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วใน MV นะคะมีฉากนึงที่หลายๆคนแบบอยากถามมากเลยว่าแกล้งทำหรือว่าเป็นจริงๆฉากเบบี้ที่บอกให้เลี้ยวซ้ายออกซ้ายไปทางลัดแล้วเลี้ยวขวาเป็นแบบหน้าซื่อๆเลยอะค่ะต้องบอกว่าวันนั้นมีความมั่นใจสูงมากกับการวิ่งคือวิ่งพอจะรู้ว่ามันเป็นฉากที่ต้องวิ่งหาธัญญาแล้วจะต้องวิ่งลัดเพื่อไปตัดหน้ารถหรือว่าแต่ว่ามันไม่ทันไงก็คือในภาพของมีคือมันตัดรถแต่มันไม่ทันคือรถน้องธัญญามาทางนี้พี่จะต้องวิ่งมาทางนี้เท่าไหร่ใช่แต่ที่ทางนั้นก็คือวิ่งไปแบบเขาบอกอะไรนะครับซ้ายแล้วก็เตยซ้ายไปนู่นเลยกว่าเอ้ยโดนด่าแล้วว่าตามหลังมาก็ยังงงเลยอะไรพี่คืออะไรแบบมันเบื่อคือแบบมันภาพความไม่เพียงพอด้วยครับก็คือแบบได้ยินเหมือนซ้ายแต่เรามั่นใจว่ามันคือขวาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยิงแบบซึ้งแล้วคือแบบที่ผิดเองสรุปว่าจริงๆผิดเองแล้วก็มาต่อไปเลยค่ะช็อตเฟซก็หายอันนี้เฟซก็หายนะคะที่วิ่งเอ้ยไม่ใช่สินอนใต้รถเมล์นี่คือได้ข่าวว่าหลับจริงๆไม่ขนาดพูดจะได้ยังข่าวเลยเนี่ยก็คือส่วนตัวของเพื่อนจะรู้ว่าวันนั้นก็คือเราเล่นคอนเสิร์ตด้วยครับแต่ว่าก็ยังไปสายอยู่สายแต่มันยังอึนเนี่ยมันมีเชื้อของการที่เราคนหลับในสะสมแล้วพอมันมีฉากที่ทำให้เราได้พักผ่อนอะไรเงี้ยฉากที่ทำให้เราได้พักผ่อนก็เลยฉากนอนหลับเลยดีแล้วเอ้ยแน่นอนจริงแล้วอะไรที่คือแบบและมันพูดกำกับมาเข้าทางที่แบบพี่ก็บอกว่าเพื่อนนอนต่อเลยก็ได้นอนเลยอะไรเงี้ยจริงๆไม่เรื่องอะไรค่ะคิดในใจว่าหรือว่าเขาแกล้งเราหรือเปล่าวะอยากให้เราหลับจริงก็จะได้ภาพที่สมจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรหลับจริงเอาไว้เถอะหลับจริงครับหลับเพียแล้วก็เพียมากๆขึ้นมาก็ยังเบอร์เลยพูดกับใครคือแบบเบิ้ลปทุมราชจะเป็นคนล่าเริงเวลาตื่นนอนหรือว่าเล่นแต่ละฉากเสร็จวันนั้นแบบวันนั้นบอกเลยว่าทุกคนซึมไปด้วยกันหมดพี่ทีมงานซึมไปหมดคือเห็นปกติแกจะเป็นคนหยอกทีมงานแต่ว่าพอมาวันนั้นคือไม่พูดไม่คุยกับใครแล้วแบบคืองงกับตัวเองมากเลยถ้ามันภาษาแบบพูดไม่พอกูเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้แบบทำไมร่างกายแบบถ้าเป็นแบบนี้ที่แบบมันไม่ใช่เกียรติตัวเองนะแต่ว่าน้อยใจว่าทางที่มันเป็นงานเราควรจะเต็มที่แล้วก็ร่างกายทำแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมเราไม่แบบไม่ใช่ดราม่าครับทำไมเราทำแบบนี้ทำไมแบบพี่ก็บอกว่าเพื่อนเป็นอะไรเขาก็ถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยน้อยใจตัวเองก็คือแบบตอนยังไงต้องสั่งบัวทำกินเพื่อพลังแล้วก็มีแบบบุกกระทำให้กินจริงๆแล้วก็มีพี่เปิ้ลมาทำให้กินครับขอบคุณพี่เปิ้ลมากครับน่ารักมากครับแล้วก็มีพี่เปิ้ลกับพี่จีน่ามานั่งเฝ้าไม่กินด้วยเพราะชวนเหมือนข้าวบอกว่าไม่กินก็เลยนั่งกินคนเดียวครับแล้วก็ช็อตที่ตะโกนบอกว่าเบิ้ลฮักกันยาเบิ้ลฮักกันยาเนี่ยเขินไหมคะแฟนคลับอยากรู้มากเลยว่าเขินจริงไหมก็เขินไหมกับตอนที่บอกว่าท่านย่างนะครับ
บรรณกัญญาบรรณกัญญาอ๋อไปที่เราข้อทางเลยแล้วถามแล้วนะต้องการคำตอบไหนก็ต้องการคำตอบจากใจค่ะโอเคก็คือมันเป็นฉากที่แบบเราไม่เคยพูดอ่ะให้นายได้ยินอ่ะแล้วแบบอยู่ดีต้องไปพูดในเอ็มวีได้แบบหน้าตอนนั้นก็คือเสียงไม่มีเหมือนนักขันยาที่ได้ทำมันเหมือนมีคนหนึ่งมาอยู่นะเฮ้ยมึงรักเขามากขนาดนั้นเลยแล้วแบบงงแบบมาร่างกายขนาดวิ่งชนคนมาเพื่อจะมาดูโทรศัพท์แล้วก็บอกรักอะไรเงี้ยแต่ในตัวเราแบบมันก็แอบเขินนะครับอะไรให้มันพูดอะไรไม่รู้ให้มันพูดบอกรักอะไรเงี้ยก็ในทีก็จะมีฉากที่แบบไปเขียนทันย่าเป็นเฟรนในตัวแต่อันนั้นคือผู้กำกับเขาสร้างเรื่องขึ้นมาเองครับต่อไปของพี่ก่อนดีกว่าเบิร์ลก็คำจากบิทเทิลคำถามจากบิทเทิลโอ้สวัสดีครับผมบิทเทิลนะครับมีคำถามที่จะถามน้องเบิ้ลปทุมราชแล้วก็น้องธัญญาอาสยามนะครับก็คือเบิ้ลชอบอวัยวะส่วนไหนบนใบหน้าของธัญญามากที่สุดและธัญญาชอบอวัยวะส่วนไหนบนใบหน้าของเบิ้ลมากที่สุดนะครับถามด้วยความรักจากใจพี่เข้าใจถามเนาะเบิ้ลชอบอวัยวะส่วนไหนบนหน้าธัญญามากที่สุดคำถามได้มาจากไหนท่านได้แต่ได้มาขอรับชอบอวัยวะส่วนไหนในใบหน้าของทางญาติเนี่ยเหรอมองพี่ชอบโหนกนะมันเหมือนมีคนมาขัดตาหมาบนหน้าน้องตลอดเวลาแล้วแบบทำให้น้องมีราศีเวลาเล่นใช่ก็คือแบบแล้วก็คือมันจะบาลานซ์กับจมูกที่เป็นจมูกชมพูมันคล้ายคล้ายตีนช้างนะแบบแล้วจะมีคนขัดตาหมาตรงนี้แล้วมันเข้ากับโครงหน้าของน้องก็เลยแบบชอบเวลาเห็นแล้วแบบมันจะขึ้นเวลายิ้มแต่ว่าถ้าทำหน้าเฉยก็จะแต่เวลายิ้มก็มีแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นมันแล้วมันแบบใจเย็นลงเวลาเห็นคนขัดตาหมาบนหน้าน้องแบบให้น้องเขาชอบอะไรเลยนะพี่ว่าที่สุดสำหรับธัญญานะคะธัญญาชอบอย่านะมองแป๊บนึงไม่ได้ชอบจมูกค่ะทำไมครับจมูกบานเวลาร้องไห้ฉากที่ร้องไห้แบบร้องไห้กำลังเองในเหตุผลมันจะไปจมูกปึงปูงน้องเนี่ยมันจริงเหรอใช่มันจะแบบแต่มันเป็นอัตโนมัตินะพี่ไม่ได้ตั้งใจนะว่ะมันปูงมากเลยเอาคนทวงเยอะแล้วนะคนทวงอีสานมาคนทวงมันเป็นคาทัวร์ไหนลองสิเฟสทำจมูกบานเฟสกาก็ไม่บานมันบานมันมีตอนบานเอาลองให้ไม่มีหรอกตอนนั้นเลิกคำถามเลิกพี่เต้นครับเลิกคำถามครับจบแล้วครับมาถึงแต่มันปึ๋งคำถามสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือ MV นะคะหลายคนอยากรู้ว่าจะมี MV ภาคต่ออีกไหมจากที่หายมันก็มีไหมถามว่าทุกคนรู้นะบางคนรู้ว่าจะมีต่อแต่บางคนก็ยังไม่รู้ค่ะส่วนตัวเราเองตอนนี้อยากให้ติดตามเฟซบุ๊กไปก่อนดีกว่าว่าเรื่องเราจะจบลงอย่างไรเรายังไม่รู้เลยยังไม่ได้ดูเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปติดตามกันนะครับว่าซีรีส์ต่อของภาค3จะมีหรือเปล่าจะต้องดูความเคลื่อนไหวของอาสยามมิวสิกด้วยฝากด้วยนะครับแฟนเพจอาสยามมิวสิกนะครับแล้วก็ YouTube อาสยามมิวสิกและคุณจะรู้เรื่องราวว่าใช่คุณจะรู้เรื่องราวต่างๆนานาว่าจะเป็นไปอย่างไรกระแสคู่ชินฟิลเวอร์จะอยู่อีกนานแค่ไหนแล้วที่สำคัญ MV4 จะมีจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรอลุ้นและก็ติดตามทุกช่องทางของเราทั้ง2คนครับเป็นคุณราสยามและทันยาอาสยามขอบคุณค่ะ